บายดีครับคุณสมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซองฟ้าหาดาวรายการค้นหานักร้องที่ห้องเพลงได้มีคนสมบัติดีลีลาเด่นและมีโอกาสที่จะดังเพื่อเข้ามาสังกัดค่ายเพลง TK ซาวลาวหลังจากที่ผ่านรอบคัดเลือกมาแล้วจาก34คนก็เหลือเพียงแต่23คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อตอนนี้เขามาฮู้กันเลยว่าไผแดได้เข้ารอบและแต่ละคนได้หมายเลขใดภูมิใจบ่คิดบ่ฝันดอกว่าสิได้เข้ามาฮอบขนาดนี้ในที่สุดน้องก็ได้เข้าฮอบแล้วเด้อน้องก็ดีใจหลายเย้โคตรดีใจเลยดีใจสุดเลยน้องก็พอเห็นไล่สื่อออกมาเลยก็รู้สึกดีใจว่าได้เข้าฮอบนะโมนะก็ทั้งงามทั้งเก่งขนาดนี้บ่เอาเข้าฮอบก็เสียดายแล้วเนาะยินดีนําน้องๆเนาะขอแสดงความดีใจนําหลายๆเนาะก่อนจะมีการแข่งขันในฮอบพร้อมสนาเลิศทั้งหมดก็จะได้มีการเรียนทักษะต่างๆบ่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือลีลาท่าทางแล้วพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการฟ้อนและเต้นนั่นเองครับผมยากเติบเนาะการเต้นเพราะว่าบ่เคยได้เต้นในฟ้อนอยู่บ้านก็มีแต่อยู่ตามป่าตามดงบ่เคยได้ฟ้อนจักเทื่อยากเพราะว่าจับจังหวะการไปของการกล่าวค้ากันอยู่การยังไงบ่ทันเป็นเนาะเพราะว่าเป็นการสอนมือทำยิดจักมันเต้นอะไรเต้นแบบคือคนไร้ขวายเอาไปไม่เอาไปไม่เอาไปยับยับหน้ายับหลังอยู่สารวัตรที่ให้ใครสร้างแลกกับมสิบ่เป็นกะแต่พยายามนําโมบึกบืนไปจังซั่นแหละบ่เคยเต้นบ่เคยฟ้อนมาก่อนแต่ว่าก็พอสิมีความพยายามแล้วสิเฮ็ดให้ได้ก็สิว่ายากก็บ่ยากสิว่าง่ายก็บ่ง่ายก็ธรรมดาเพราะว่าน้องกะก็เคยเป็นศิลปะโรงเรียนโอ้มีพรร่วมหมู่อีแต่พรบ่ถือกันจักคนเลยเป็นคนละอย่างแล้วกันสมพรนี่น้องเองก็คือมีความน้องเองก็มีความเข้าใจกันสารวันเกี่ยวกันเกี่ยวกันแน่สารวันน้องเองก็เคยได้เห็นแต่ว่าบัสโลแต่บ่เคยเต้นบัสโลแต่ว่ามามื้อนั้นก็ได้เต้นเต้นก็บ่เป็นบ่เป็นแต่ก็น้องเองก็พยายามตั้งใจลําบากใจเนาะก็ยอมว่าลําบากใจบางคนนี่บ่มีพื้นฐานเลยแต่ก็เห็นความตั้งใจเนาะบ่มีพื้นฐานเลยก็นักใจนักใจแต่ว่าก็พยายามซ้อมแต่ก็ยังมีดีใจอยู่บ่ว่าน้องๆบ่เคยเลยก็แต่ว่าก็ยังหับที่จะมาซ้อมเนาะโอ้การพรการเต้นคือว่าไปถึงทางอ่ะเนาะเพราะว่าน้องเป็นนักศิลปะเก่านอกจากการพรและเต้นแล้วพวกเขาก็ยังจะต้องได้เรียนทักษะการถ่ายแบบและทักษะการเว้าการนําเสนอตัว
ังว่าทุกคนจะมีความคล้ายกันในชีวิตประจำวันทุกปัญหาสิ่งที่บ่เหมือนกันเฮามีความฝันที่ผ่านผ่าความปรารถนาที่ตั้งใจเฮียนแล้วก็ต้องได้มาปฏิบัติตัวจริงมาเป็นการพ้นทางของแต่ละคนและลีลาการว่าวของแต่ละทีและก้าวเดินไปบ่หวั่นไหวด้วยความหวังด้วยความฝันการถ่ายวีซีอาร์นี่ก็ยังคือว่าแหละน้องมือใหม่ตาก็อยากหลอกแหลกหลอกแหลกแน่นอนน้องจะเสียงเบาเสียงคอยแต่เขาก็เปิดวงที่อากระดังสำหรับมันถ่าย VR นี่ก็เช็คเดียวผ่านเลยการถ่าย VR เนาะหลายคนว่ายากแต่น้องถ่ายครั้งเดียวผ่านเลยโบเขาเอิ้นว่า VTR เด้อบ่แม่น PTR แม่นว่าเว้าพี่เสยโอ้ยสองคนบ่ต้องซ้อนกันดอกเมื่อเคยสิซ้อนให้ VTR อุ๊ยขอบใจเด้อไอ้แก้วที่ซ้อนให้ภาษาไอ้แก้วเก่งภาษาทั้งหัวใจและก้าวเดินไปบ่หวั่นไหวนำดูพี่เคสาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขตลอดระยะ4มื้อที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมและทำเฮียนเอาทักษะต่างๆจากครูฝึกและมื้อที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนั่นก็คือการแข่งขันเพาะพองชนะเลิศนั่นเองครับผู้ชมซึ่งจะคัดเอา23คนเหลือเพียงแต่10คนเท่านั้นจากคณะกรรมการที่เป็นผู้ตัดสินและอีก2คนจะได้จากคะแนนการโหวตซึ่งตอนนี้เขาไปชมภาพบรรยากาศในมื้อเพาะพองชนะเลิศกันเลยครับผู้ชมปีนี้น้องอาจสิเป็นผู้ชายเนาะอันอาจสิเป็นอายวิไลลักษณ์เนาะน้องคือถึกแล้วข่าวว่าอายได้รางวัลที่1จัดให้เต็มทีเลยขอบใจอายวิไลลักษณ์ถ่ายสิเลี้ยงน้องให้มาหันจุ่มลิ้นทองเด้อแน่นอนสัญญาว่าจะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังสำหรับห้องพร้อมห้องสำหรับเลิศเนาะอยู่แต่ชินเองก็จะเอาเพลงสวัสดีนักคือเก่าเนาะเอาเพลงสวัสดีถากมาอีกละของเพลงอื่นบ่เป็นบ่จ้าเอ้าเพิ่นบ่ได้ห้ามเด้เพราะว่าเอาฮอบออดิชั่นมาเข้าห้องในห้องห้องแต่บ่ให้เอาเพลงที่ห้องห้องไปเข้าห้องในห้องห้องซิอีกเนาะบ่ได้บ่ก็บ่ก็มีไผห้ามเนาะแต่ว่ายามใดก็สวรรค์แดนหักสวรรค์แดนหักให้สิขึ้นแต่สวรรค์มันก็บ่ตื่นเต้นล่ะเนาะสงสัยน้องเองบ่เข้าใจตอนอาจารย์เพิ่นเว้าแม่นบ่สายน้ำก็ไหลดังเปียกไปก็เหมือนดังน้ำใจอ้ายไหลมานานวอนให้น้องเจ้าจงสงสารอย่าปล่อยอ้ายเลยมาแดนสวรรค์มีไปไกลส่วนการเก็บตัวเองตอนนี้ก็หาซีมาซีบนะซีซ้อมให้มันได้ดีที่สุดนะก็บ่เคยเหาะมาก่อนเป็นเพลงของค่ายทีเคที่จะมาแข่งในหอบ2นี้แม่นเพลงดอกฝากลับมาว่าเป็นเพลงของไอเตซินวงทองคำ
ก็มั่นใจว่าจะผ่านในรอบนี้แล้วก็ไปสู่รอบชิงชนะเลิศเขาไม่ได้หอบมีน้องที่เฮดดี้ที่สุดสุขสำราญเนื้อมันได้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 ชนะจากกรรมการน้องก็อาจจะได้เขาในคะแนนโหวตเพราะว่าแฟนคลับน้องหลายมีลายจากใจสาวบางบ่อแก้วหากอ้ายฟังใจแน่แล้วอย่าแค้วขาดกันคนนี้คือเพลงแท่งของไอ้ตายอากาศเนาะข้าพเจ้าสิฮ้องเพลงแท่งสิได้แท่งใจกรรมการเจ็บปวดจำได้พาไปฟังน้ำกันนอกเมื่อนั้นเจ็บก็ยอมให้เจ้าแทงข้างหลังแทงแล้วทอดแล้วแทงซ้ำๆอยู่เรื่อยมายอมก็ยอมตายยิ่งซาซาตายยังคนให้ค่าหมดปัญญาที่จะหนีคำว่าของเจ้าไปน้องเอียงเจ้าผลงานผลงานล่ำของอ้ายบ่าวหน่อยมานิโซผลงานล่ำที่มีชื่อว่าหัวใจตาด่านแหมเปื่อยไปลูกไปล้นก็ยังขอทนมียามาตายแต่แผลหักนั้นมันหนักสวงในเพลงที่จะเอาไปแข่งในหอบห้องชนะเลิศนี่แมนเพลงเกือบตายในงานแต่งอายผู้แล้วนะงานวิวาของน้องมาฮอดเห็นเขาบ้างสินสอดขอร้องกอดเอาเงินค่าดอกไอ้ตูดตะลึงยืนซึ้งนั่งน้ำตานองผู้แล้วว่าเจ้าทั้งสองตามความคิดของน้องตามความมั่นใจเนาะก็คิดว่าคงชิงชนะกับใจกรรมการได้แล้วเนาะมีบทเพลงที่นำขึ้นมาในมือนี้ก็เป็นบทเพลงของอาจารย์วันชัยสมสุขเป็นบทเพลงไกลเกินฝันเนาะนี่น้องจะมาห้องเพียงพอศักดิ์ศรีของไอ้ตนอนิรุธต้องเห็นเป็นพอสองเรานั้นมองยอมใจออก
น้องก็มีการซ้อมเพลงเนาะที่น้องเสียเอามาแข่งนั่นก็คือเพลงน้ำตาเศร้าโรงงานเนาะสนานเลิศน้องก็สิเอาเพลงดอกค่ายสะอื่นของเอื่อยแดงดงเดือนน้ำตาไหลย้อยลงคอยที่หัวหน้าเก่าตายต้นปากท้ายเป็นเป่าบ่มีเจ้าสุดเศร้าเงางอนยินเสียงลมแหวกพัดไปแต่กองมาแต่น้อยได้พังแล้วใจน้อยมีพายผูกแขนเหมือนอีแม่นั่งนั่งไกลๆผมสีกระดำเลือดใสเสียนผมแม่ลูกอยากยอมคอนให้คนจนจนจังอายอยู่กับหัวกับควายกางทงแต่น้องเปียบคือกระผมอย่าลงมาเปื้อนขี้ไงให้เทพประบุญยังเขาที่มาเขามาห้ามเจ้าไปถึงเขาสิห่างกันสำใดก็เป็นไปบ่ได้ดอกเหนืออายว่าใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้สังป่าย่านไม้เหล็ก16ไม้เหล็ก16นี่บ่ธรรมดาเรามีคองัดเอามาแข่งกับไอ้น้องแต่ละคนนี่บ่ธรรมดาน้องเองก็เลยว่ากลัวไม้เหล็ก16เท่านั้นท่านผู้ชมการแข่งขันก็ต้องมีคนที่ได้ไปต่อและก็ต้องมีคนที่ตกข้อไปข้อที่1ก้าวศรีราผู้ที่2เมนไม้เล็บ07นัมเบอร์ที่11ไม้เล็บที่16ไม้เล็บที่15ไม้เล็บที่19ขอบใจสำหรับแห่งเสียงแห่งใจและก็ขอบใจคณะกรรมการที่ให้โอกาสเนาะและตอนนี้วิไลดักได้ผ่านเข้าหอบ10คนสุดท้ายแล้วนัมเบอร์ที่23ไม้เลขที่3ไม้เลขที่8ไม้เลขที่13ไม้เลขที่9ตอนนี้เขาก็ได้มาแล้วกับ12คนสุดท้ายที่จะไปซิงฮอบสนาเลิศถึงทีหมู่เพื่อนอาจสิตกไปเนาะก็บ่เป็นหยังเด้อการยังมีโอกาสหลายโอ้ยเป็นหยังเนาะคือบ่ได้เข้าฮอบซ้ำกรรมการสงสัยบ่เห็นความงามของน้องเลยแม่นว่าลงเวทีตกฮอบซ้ำคะแนนโหวตยังบ่แพ้เขาให้ทุกคนหันคิดและก็สู้น้ำกันบ่ยังให้ท้อให้ท้อยให้พัฒนาตัวเองเก่งกว่าเก่าถ้าว่ามีจุดผิดพลาดตัวใดก็ควรปรับตัวเองนะกล่าวว่าเฮ็ดให้เก่งให้ได้การประกวดจะเป็นเท่าไหร่ติดตามชมกันได้ในรายการซอมฟ้าหาดาว4สารวันในเทปสุดท้ายของอาทิตย์หน้าส่วนในมื้อนี้เอกกี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดีโยมสสินทีของเองบ่ได้ผ่านเข้าห้องแล้วเด้อซอยโบซอยเสียให้แน่เบอร์3ตอนเข้ามาน้องก็บ่คิดว่าน้องสิได้เนาะนอกจากมีโยสสินแล้วยังมีคำพงโยสสินอีกน้องไส้หัวแก่หัวแหวนเนาะดาวจิ๋วไกลสำไรน้องก็จะเอื้อมมาให้ได้เนาะโซปีกับผู้ที่เข้าหอบต่อไปขอให้สิงแซมให้ได้ด้วยดีใจนำ